นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2560ค่ะเพื่อเติมน้ำในเขื่อนต่างๆโดยเริ่มออกปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ค่ะช่วงนี้ประเทศไทยก็กำลังเข้าสู่หน้าแล้งนะคะทำให้สถานการณ์น้ำนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าน้ำในแหล่งกักเก็บนั้นและแม่น้ำสายต่างๆอยู่ในเกณฑ์น้อยโดยพลเอกชัชชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2560ที่สนามบินเกษตรนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเติมน้ำในเขื่อนซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง5ศูนย์ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไว้10ถึง12หน่วยเพื่อปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับการเปิดปฏิบัติการในวันนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาฝนหลวงรวมทั้งการแสดงบินหมู่ของฝูงบินฝนหลวงด้วย